สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันศุกร์ที่24ตุลาคม2557กับดิฉันกุณฑิดาชนกุลนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้กระแสเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราต่อการท่องเที่ยวนั้นค่อนข้างที่จะลดต่ำลงในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของคสช.ได้มีการยึดอำนาจและยังคงการประกาศกฎอัยการศึกเอาไว้อยู่หรือแม้แต่กระทั่งประเด็นข่าวสารต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้นะคะมีข่าวเรื่องของการฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยารวมไปถึงแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวตามชายทะเลต่างๆหรือคดีล่าสุดค่ะที่เกี่ยวกับการฆ่าหันศพครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นนะคะต่างๆเหล่านี้ค่ะได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราค่ะถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มีความสำคัญนะคะที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางนายแพทย์เวงโตจิราการในประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะหลายๆคนก็คิดนะคะว่าเอ๊ะคดีความต่างๆที่เกิดในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เกาะเต่าที่พัทยาหรือว่าฆ่าหันศพเองก็ตามรวมไปถึงการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลดน้อยถอยลงหรือว่าจริงๆแล้วน้อยก่อนหน้านี้มาแล้วอะค่ะที่จริงนะฮะคือเราได้เคยกราบเรียนท่านชมทางบ้านแล้วนะครับว่าการท่องเที่ยวนี่ทำรายได้เข้าประเทศมหาศาลค่ะอย่างปี56นี่นะฮะถ้าจำตัวเลขกันได้เราเคยได้กราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วก็คือในปี56เนี่ยเราทำตัวเลขได้ถึง 1.2 ล้านล้านมันครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินเลยนะฮะงบประมาณแผ่นดินเลยนะครับแล้วข้อต่อมาคือว่า GDP มัน 12-13 ล้านล้าน 12-13 ล้านล้านคราวนี้ในปีนี้เนี่ยคือจากการอิงอาศัยตัวเลขของปีที่แล้ว 1.2 ล้านล้านนะฮะก็คาดว่าปีนี้เนี่ยควรจะต้องทำตัวเลขได้ 1.343 ล้านล้านซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะมีความสุขนะฮะแล้วไม่ใช่เพียงผมอ่ะคือประชาชนทั้งประเทศและประชาชนทุกคนก็จะมีความสุขเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการส่งออกก็ดีนะหรือการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมก็ดีตัวเลขมันถดถอยฮะและ GDP มันจะลดลงเหลือ 1.5% ที่ซ้ำไปแล้วก็ตัวเลขส่งออกเนี่ยต่ำที่สุดในช่วง40กว่าเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการน้ำท่วมใหญ่นะฮะจนถึงวันนี้เพราะเรายังฝากความหวังไว้ที่เรื่องเดียวคือเรื่องการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าผมไปดูตัวเลขไปดูข้อมูลนะฮะซึ่งผมนำมาจากประชาชาติธุรกิจซึ่งเขาก็ไปเอามาจากผู้ประกอบการธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเห็นว่าเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยก่อนหน้าจะเกิดเรื่องเกาะเต่าที่ซ้ำนะสถิติการท่องเที่ยวเนี่ยลดต่ำลงเลยฮะนะสถิติการจองเนี่ยจากรัสเซียจากจีนนี่นะครับแทนที่มันจะเต็ม 70% ในช่วงนั้นนะฮะกับลดเหลือประมาณแค่ 10% เท่านั้นเองของไอ้อัตราห้องที่ว่างอยู่ทั้งหมดเขาต้องจองล่วงหน้าเขาต้องจองล่วงหน้าก่อนหน้าไฮซีซั่นนะฮะไฮซีซั่นก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาเพราะประเทศรัสเซียจะหนาวมากและประเทศจีนจะหนาวมากปรากฏว่าเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงก่อนหน้าที่เกิดเรื่องเกาะเต่านะคือที่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนหลังนี้ทั้งนี้เนื่องจากการสำรวจตัวเลขเนี่ยเขาจะสำรวจโดยต้องผ่านระยะเวลาไปพอสมควรเช่นเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนเป็นต้นเพราะในขณะนี้ผมเป็นห่วงว่าตัวเลขมันจะตกต่ำกว่านี้อีกนะฮะเพราะนั้นผมก็อยากจะนำตัวเลขเนี่ยมากราบเรียนท่านผู้ชมให้เห็นซะก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไม่ใช่ความเห็นของเรานะเป็นความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวดิฉันกลายไปว่าเรามาโจมตีคสช.ไม่ใช่นี่เป็นความเห็นของนายกสมาคมนักธุรกิจและนักการท่องเที่ยวหรือคนที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวโดยตรงเขาวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจาก2เรื่องก็คือในประเทศรัสเซียเองหรือประเทศจีนเองอาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงรัสเซียมีปัญหาเรื่องยูเครนนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการลบราคาฟันกันก็เลยทำให้เขาไม่รู้สึกอยากจะออกมาเที่ยวเมืองนอกเท่าไหร่หรือว่าธุรกิจที่ตกต่ำลงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีปัจจัยหนึ่งก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการประกาศกฎอัยการศึกเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเนี่ยนักท่องเที่ยวพัทยาจะทรุดหนักนะฮะนักท่องเที่ยวแดนหมีขาวและจีนเป็นใหญ่ชะลอการเดินทางซดทั่ว 50% ซึ่งข้อมูลเนี่ยผมนำมาจากประชาชาติธุรกิจนะครับผมก็เอาจากรายละเอียดทั้งหมดนี้มากราบเรียนท่านชมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโยงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาอะไรบ้างแล้วก็จะเสนอข้อเสนออะไรที่เป็นประโยชน์กับทางรัฐบาลปัจจุบันนะฮะชุดนายกประยุทธ์จันทร์โอชารวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมกระทั่งคสช.ด้วยเพราะเราก็รักประเทศของเรานะเพราะเราก็อยากจะเสนออะไรบางอย่างซึ่งคสช.ก็เราไปพิจารณาดูว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็มีปัญหาอะไรถ้าทำได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศนะครับ
หลังจากเผชิญเศรษฐกิจผันผวนนะฮะประเทศไทยก็ผันผวนนะเพราะว่ามันมีการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่ปลายปี56นะฮะมันจริงๆมันเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนะฮะมิถุนากรกฎาแต่มาพีคเนี่ยประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงมกราคมกุมภามีนาที่ซ้ำไปนะครับหลังเผชิญเศรษฐกิจผันผวนและกดดันการศึกคาดนี่เฉพาะรัฐพัทยาแห่งเดียวนะฮะรายได้ศูนย์20,000 ล้านโอ้โหนะเฉพาะพัทยาแห่งเดียวนะฮะกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมกลุ่มขมับยอดจองห้องพักล่วงหน้าไตรมาสที่4ถึงต้นปีนะฮะแผ่วสุดเหลือแค่ 10% โอ้โหคุณแอนครับน่าตกใจไหมเหลือแค่ 10% แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้มันมีเรื่องมันมีเรื่องคือที่เมืองไทยเนี่ยน่ารักนะคนไทยนี่น่ารักและสถานที่ท่องเที่ยวก็น่ารักแต่บางครั้งเนี่ยมันมีพวกมาเฟียหรือมีพวกที่ไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยนะฮะไม่คำนึงถึงหน้าตาของประเทศไทยนี่ไปซ้อมนักท่องเที่ยวแน่นอนครับเวลาเขาดื่มเหล้าเมายาเนี่ยเขาจะเสียงดังไปหน่อยเขาจะมีอะไรไปนิดหน่อยแล้วคุณไปลุมขออนุญาตนะลุมกระทืบเขามีพันโทคนหนึ่งของประเทศกาตาร์นะโดนกระทืบที่พัทยาจนแขนเกือบจะหักนะฮะแล้วท่านคิดดูสิครับเขาเป็นพันโทของประเทศกาตาร์นะมาท่องเที่ยวประเทศไทยนะฮะเพราะในประเทศเขาเนี่ยผมถือว่าเขาใหญ่พอสมควรนะแต่มันถูกใครก็ไม่รู้นะเป็นนักเลงคุมบาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตำรวจก็ฉับไวนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากู้หน้าให้ประเทศไทยได้หรือเปล่าก็คือตำรวจสั่งปิดเลยนะฮะปิดโดยไม่มีวันกำหนดที่จะเปิดนะผมภาวนาให้เป็นอย่างนั้นจริงเพื่อจะได้เป็นแบบฉบับให้กับผับอื่นๆรู้ว่าเฮ้ยอย่าไปกระทืบขอประทานโทษอย่าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวไม่ว่าเขาจะอยู่ในภาวะใดๆก็ตามอย่างเก่งคุณก็ประคองตัวเขากลับโรงแรมก็พอนะสมมติถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงนะผมไม่รู้รายละเอียดนะแต่ทราบจากข่าวว่าพันโทกาตาดังกล่าวเนี่ยโดนคนที่คุมบาร์ดังกล่าวเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสนะหรืออาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดำเนินการควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักอะไรอย่างนี้ก็ดีกว่าใช่ผมว่ามันจะยิ่งทับถมนะฮะไอตัวเลขที่ผมนำมากราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยจากสื่อประชาชาติเนี่ยเมื่อประมาณกันยาที่ผ่านมานะฮะเขาก็ตกใจอยู่แล้วพอเกิดเรื่องนี้ทับถมเข้าไปอีกนี่ผมว่ามันจะยิ่งหนักกว่านี้อีกคือว่าอย่างนี้นะฮะคือเวลาจองล่วงหน้าเนี่ยเขามีสิทธิ์ถอนได้นะสมมติเขาจองล่วงหน้าเดือนธันวาใช่ไหมพอเกิดเรื่องนี้ยกถอนมาทั้งหมดนี้ผมว่าพัทยายิ่งสุดหนักกว่านี้อีกนะฮะเราไปดูนะฮะจำนวนห้องพักพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าโอเวอร์ซัพพลายทะลุ130,000 ห้องตรงนี้เนี่ยผมมีความเห็นต่างคือถ้าคุณดูตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะจาก18 ล้านคนมา20 ล้าน20 ล้านมาเป็น22 ล้าน22 ล้านมาปี56เนี่ยมา26 ล้านฮะปีนี้เราคาดเราจะขึ้นมาเป็น30 ล้านแล้วเป็นไปได้ถ้าเราทำดีๆนะเมืองไทยมีอะไรไม่ดีมีอะไรไม่ดีมีอะไรไม่ดีฮะมันอาจจะมีบางอย่างผู้คนก็ดีธรรมชาติก็งดงามผู้คนก็ดีนะแล้วเราท่องเที่ยวได้หลายแบบนอกจากความสวยงามของชายทะเลแล้วนะครับเราท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมก็ได้ท่องเที่ยวทางด้านปรับชีวินวิทยาก็ได้ก็คือไดโนเสาร์อ่ะที่เราค้นพบตามที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ฮะจะไปบอกว่าขนาดนี้ใช่ฮะคือในบรรยากาศขนาดนี้นะจำนวนห้องที่มีอยู่นะ130,000 ห้องอาจจะมากเกินไปเพราะว่าขนาดนี้แนวโน้มนักท่องเที่ยวมันจะลดต่ำลงเพราะจะมีห้องพักที่มันทิ้งรกร้างว่างเปล่าจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมองในแง่ที่ว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจนะเราต้องเพิ่มปริมาณของนักท่องเที่ยวเข้ามาให้มากขึ้นเพราะใน130,000จะไม่พอฮะแต่เขาบอกว่า130,000คงจะโอเวอร์ซัพพลายนี่ผมเข้าใจฮะในฐานะที่ขณะนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวมันต่ำสุดลงไปอันนี้นะประชาชาติธุรกิจเนี่ยท่านก็ได้ข้อมูลจากคุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรต้องขอบคุณทั้งประชาชาติธุรกิจแล้วก็ทั้งคุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรเพราะเรานำข้อมูลท่านมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะฮะและผมเชื่อว่าคสช.ควรจะน้อมรับฟังรวมทั้งรัฐบาลควรจะน้อมรับฟังด้วยเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างไรนี่เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวแห่งเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะฮะเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจท่านบอกงี้นะฮะช่วง9เดือนในปี57นะครับมกราถึงกันยานักท่องเที่ยวที่พัทยานะฮะ 6,45,832 คนลดลง 30-40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี56คือตั้งแต่มกราถึงกันยาปี56เนี่ยนะจะมากกว่านี้ 30-40%นี่มกราถึงกันยานี่อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไรมันก็น่าจะเกิดขึ้นจากการชุมนุมของพวกกปส.หรืออาจจะรวมถึงการเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจด้วยก็ได้ต้องยอมรับความเป็นจริงฮะเพราะมันสะท้อนออกที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงนะครับและนี่ท่านพูดต่อนะฮะ
ประเมินว่าตลอดทั้งปีนี้นักท่องเที่ยวรายได้จะลดลง 20% ไอ้นี่ผมยังใจชื้นขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 40% แต่รายได้ลดลงแค่ 20% ที่ยังโอเคนะฮะจริงๆนี่ถ้านักท่องเที่ยวลดลง 40% รายได้มันน่าจะลดลง 60% ด้วยซ้ำไปเพราะโดยทั่วไปเนี่ยแต่ละปีใหม่ๆนี่นะฮะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มจากปีเก่าๆเนี่ยจำนวนเม็ดเงินเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยมันจะมากกว่าปีเก่าๆเยอะแยะสมมติปีเก่าๆนี่มาใช้ต่อ1คนนี่ประมาณสัก 50,000 ปีต่อไปเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยเฉลี่ยนะฮะต่อคนเนี่ยจะขึ้นมา 60,000 หรือ 70,000 แต่นี่เนี่ยขนาดนักท่องเที่ยวลดลง 40% แต่ว่าจำนวนรายได้เนี่ยลดลง 20% นะฮะนักท่องเที่ยวหายไป2ล้านคนรายได้หดไป 20,000 กับ100ล้านบาทนี่ท่านประเมินก่อนหน้าจะเกิดกรณีเกาะเต่านะฮะผมต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าเกาะเต่าเนี่ยเราเคยได้นำเสนอกับท่านชมครั้งหนึ่งในรายการของเราด้วยความเป็นห่วงในวันนี้เราก็มีความเป็นห่วงมาอีกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพูดในเบรกหลังก็ได้แต่ตอนนี้เรามานำเรียนท่านผู้ชมให้ทราบบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่พัทยาเพราะพัทยาเป็นดัชนีชี้วัดอันหนึ่งนะเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งผมได้กราบเรียนท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าพัทยาเนี่ยห่างจากสุวรรณภูมินี่แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเกือบจะกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวเกือบจะ190ขึ้นเนี่ยเวลามาที่สุวรรณภูมิปั๊บเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์เนี่ยนะก็จะพาไปเที่ยวพัทยาก่อนเพราะถ้าหากว่าการท่องเที่ยวที่พัทยาสุดเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดด้วยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยคงจะอาการหนักและอาจจะบวกกับว่าที่พัทยาเนี่ยค่าครองชีพอาจจะต่ำกว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะอย่างเช่นแถวๆเกาะเต่าเองหรือว่าชายหาดแถวภาคใต้เนี่ยค่าครองชีพเนี่ยจะสูงกว่าที่พัทยาใช่ครับเพราะว่ามีการแข่งขันกันสูงแล้วก็มาอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานความมั่นคงตำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นประเภทมาเฟียอะไรในที่พัทยาผมว่ามีเหมือนกันนะแต่คงจะน้อยลงหรือเบาบางลงเยอะไม่เหมือนกับที่เกาะห่างไกลถ้ามีมาเฟียมันจะยากนะฮะเพราะพวกมาเฟียนี่หากินด้วยวิธีการที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ว่าจะด้วยเรื่องโสเภณีไม่ว่าเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องการพนันหรือผูกขาดยังมีคนเขาบอกผมบอกว่าที่เกาะเต่าเนี่ยแท็กซี่นี่ราคาแพงมากเลยนะครับจนนักท่องเที่ยวนี่ไม่ขึ้นก็ไม่ได้ถ้าขึ้นต้องจ่ายเท่านี้เป็นต้นเพราะนั้นพัทยาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปท่องเที่ยวกันดังนั้นที่เราเอาพัทยามากราบเรียนท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อเป็นดัชนีสะท้อนให้เรารู้ว่าเพราะว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างจากเมื่อปี2556นะฮะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ10ล้านคนรายได้แสนนะฮะแสน 5,000 ล้านบาทนับเป็นการหดตัวต่ำสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาที่เขาสำรวจนะฮะทีนี้ไปดูนะฮะเราจะมีชาร์ตเป็นกราฟิกนะฮะเพราะนั้นเอากราฟิกเต็มเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูเต็มๆรัสเซียเนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยล้าน800,000คนนะครับจีนมาเป็นเบอร์สองเลยนะครับก็คือล้าน200,000คนนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางมาเป็นเบอร์สามเลยนะครับก็คือ400,000คนเยอรมันผมเพิ่งรู้นะฮะเยอรมันมา300,000คนนะดูสิครับเยอรมันมาเยอะนะฮะแล้วก็อินเดียมา290,000นะครับในนี้ไม่ปรากฏอเมริกันกับอังกฤษนะฮะแสดงว่าไม่ติดชาร์ตแสดงว่ามาไม่ค่อยนิยมคงจะมาเขาคงจะมาแต่ไปอาจจะไปส่วนอื่นจังหวัดอื่นแทนนะคะทีนี้มาดูนะฮะในรายละเอียดนะฮะขณะเดียวกันทำให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในขณะนี้ลดลงเหลือ 30% นะฮะทั้งที่ปกติจะต้องอยู่ที่ 60% นี่คือตัวเลขที่เขาแถลงตอนเดือนกันยายนนะค่ะหายไปเท่าหนึ่งเลยหายไปเท่าหนึ่งเลยนะครับในวันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงฮะเพราะมาถึงเดือนเกือบจะต้นพฤศจิกาแล้วนะฮะตอนนี้มันไปปลายตุลาแล้วผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลองนำตัวเลขนี้นำเสนอต่อสาธารณะซะหน่อยนะครับเพราะว่าขณะนี้ตัวเลขเป็นอย่างไรหลังจากที่เกิดเรื่องเกาะเต่าขึ้นนะครับอัตราการจองห้องพักล่วงหน้าในไตรมาสที่4ที่ยาวไปจนถึงต้นปี58มีเพียง 10% คุณแอนครับผมตกใจนะฮะซึ่งปกติจะอยู่ที่ 70% คุณแอนนึกออกไหมฮะเขาบอกว่ามี 130,000 ใช่ไหมฮะที่โอเวอร์สปายจองแค่ 10% ก็คือ 13,000 เท่านั้นเองนะฮะปกติต้องได้ 70% นะก็คือประมาณ 70,000 กว่าห้อง 7,321 77ประมาณน่าจะ 90,000 กว่าห้องนะคือน่าจะ 70% คือ 90,000 กว่าห้องแต่นี่ไม่จองไปแค่หมื่นกว่าห้องเท่านั้นเองเพราะนั้นน่าตกใจนะผมว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าเจ้าของกิจการเขาจะคุ้มกับมันแล้วรายย่อยทั้งหมดก็เสียหายหมดเนี่ยรายย่อยทั้งหมดเนี่ยเพราะเขาก็ได้อานิสงส์จากการที่นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่พัทยามากเห็นไหมฮะอัตราการจองห้องเนี่ยตอนเดือนกันยายนนะยังก่อนหน้าที่เกิดเรื่องเกาะเต่านะที่เขาแถลงเนี่ย
ก่อนเต่าเกิดเรื่องวันที่15กันยาครับปกติจะต้องมีการจองที่ 70% ในวันนั้นมัน 10% เท่านั้นเองนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ลดลง 50% เลยนะครับค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าปัจจัยด้านรบเกิดขึ้นเนี่ยจากเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ผมเรียนแล้วนะฮะตัวรัสเซียเองก็มีปัญหาของเขาเองแล้วก็จีนเนี่ยก็มีปัญหาของเขาเองนะแล้วตะวันยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกเนี่ยก็มีปัญหาของเขาเองอเมริกาก็มีปัญหาของเขาเองเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าปัจจัยลบเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจในต่างประเทศมีปัญหาและเขาบอกครับนี่ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายโปรดรับฟังนะฮะโปรดรับฟังท่านบอกว่ากฎอัยการศึกเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางนะครับจริงเท็จไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้ค่ะคราวนี้อันนี้เมื่อกี้ก็ปรากฏในชาร์ตไปแล้วนะครับก็มากราบเรียนซ้ำอีกทีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพัทยา5อันดับแรกก็คือรัสเซียแสนไอ้ล้าน8แสนคนนะครับในปี56นะครับจีนเนี่ยล้าน2แสนโอ้โหเยอะมากเลยตอนออกกลาง4แสนเยอรมัน3แสนและอินเดีย209แต่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับอย่ามองทุกอย่างนิ่งตายตัวนะฮะตัวเลขนี้มันบอกเราเท่านั้นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องพยายามหาทางแก้ไขคือผมจำได้เลยนะครับว่าจีนเนี่ยพวกจีนเองกันเองนะฮะเขาสร้างหนังตลกเรื่องนึงเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ปรากฏว่าหนังตลกเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียวเนี่ยซึ่งทำรายได้ในประเทศจีนเนี่ยรองลงมาจากไททานิกเลยนะไททานิกมันทำรายได้มหาศาลในประเทศจีนเลยหนังเรื่องนี้ทำรายได้ในประเทศจีนเนี่ยรองจากไททานิกเท่านั้นเองมันบอกให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้จักโปรโมทประเทศเราดีๆนี่คนจีนเขาสร้างกันเองนะทำให้เป็นเรื่องตลกนะฮะปรากฏว่ารายได้ของหนังเรื่องนั้นเนี่ยทำให้ผู้สร้างเนี่ยได้รายได้มหาศาลเลยแต่ขณะเดียวกันส่งผลที่เดินต่อประเทศไทยก็คือว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยทะลักเข้ามาประเทศไทยเนี่ยจนตัวเลขขึ้นมาเป็นล้านสองแสนคนเลยนะครับเป็นล้านเลยนะฮะพวดเดียวนี่ขึ้นมาเป็นล้านเพราะนั้นมันบอกให้เรารู้นะฮะว่าผลหรืออานิสงส์จากการโฆษณาจากการโปรโมทให้ดีๆเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาไทยได้เยอะขึ้นครับ คือว่าจับให้มันถูกจุดนะครับจับให้ถูกจุดนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะฮะตะวันออกกลาง 400,000 เยอรมัน 300,000 อินเดีย 290,000 นะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะนี่เป็นเรื่องต่อไปในช่วง9เดือนที่ผ่านมาจำนวน 2,800,000 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีนักท่องเที่ยว3ล้านคือนี่เป็นตัวเลขที่ทางสมาคมท่องเที่ยวของพัทยาชลบุรีเขาแถลงนะครับว่าตอนสิ้นสุดกลางเดือนกันยาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวลดลงจากปี56เนี่ยประมาณ 200,000 คน 200,000 ผมถือว่าเยอะนะผมถือว่าเยอะนะฮะ 200,000 ถ้าแต่ละคนเนี่ยควักเงินสักประมาณ 50,000 ค่ะ 200,000 นี่ก็เยอะแล้วนะครับ5840น่าจะ40ล้านนะหรือ4ล้านรัฐควรหามาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเช่นขยายเวลายกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวออกไปจากเดิมที่ยกเว้นให้เพียง3เดือนนี่ที่ผมสนับสนุนเลยเห็นไหมค่ะนะคืออยากให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเห็นรวมทั้งคสช.หรือว่ารัฐบาลเนี่ยโปรดพิจารณาความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเสนอความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์นะฮะเขาบอกว่าในกรณีของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยขยายเวลาให้เขาได้ไหมครับให้เป็นปีนึงบริดีไหมฮะเผื่อเขาจะได้อยู่นานมากขึ้นหรือง่ายมากขึ้นเนี่ยแทนที่เขาจะมาท่องเที่ยวแค่3เดือนนะเขาจะอยู่ถ้า6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นขยายเวลาให้เขาปีนึงเลยได้ไหมยกเว้นว่าเราต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องที่ผิดกฎหมายมิจฉาชีพต่างๆเพราะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีมิจฉาชีพบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสอย่างเช่นพวกสกีเมอร์นะฮะคือมันติดไอตัวบัตรเครดิต ATM บัตร ATM เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จำไอตัวรหัสบัตรแล้วไปออกบัตรปลอมขณะที่ตอนนี้มีช่องถ่ายรหัส4ตัวเพราะท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะเวลาไปกด ATM อย่าลืมมามือบังไว้นะฮะเพื่อป้องกันตัวเองไว้คือเราก็พยายามที่จะเข้มงวดกวดขันอย่าให้พวกอาชญากรทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรวมทั้งอาชญากรด้านยาเสพติดเนี่ยเดินทางเข้าในเมืองไทยแต่อย่ากลัวเสียจนทำให้เราไม่กล้าที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวถ้ากลัวมากอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสนักท่องเที่ยวไปอย่างน่าเสียดายเห็นไหมเขาบอกเลยนะว่าควรจะยกเลิกเรื่องวีซ่าเนี่ยหรือขยายเนี่ยขยายจาก3เดือนไปเป็นให้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับแล้วก็ข้อต่อมาเขาเสนออีกนะฮะว่าส่งเสริมเอกชนเนี่ยไปโลดโชว์ตลาดใหม่ๆเขามาส่งเสริมนี่หมายความว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเรามีสถานทูตใช่ไหมฮะเรามีทูตทางพาณิชย์ทูตทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมคือสถานทูตในประเทศต่างๆนี่จัดโลดโชว์ให้เอกชนประเทศไทยเนี่ยไปเปิดโลดโชว์ในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยยังประเทศต่างๆเราไม่ต้องทุกประเทศก็ได้นะแต่เรามุ่งเจาะเป้าเช่นตะวันออกกลาง
ะครับหรือว่ายุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกอย่างตะวันออกกลางเนี่ยผมฝากเป็นประเด็นไว้นะฮะผมฝากเป็นประเด็นไว้ส่วนที่เกี่ยวข้องกรุณานะครับดำเนินเรื่องเนี่ยอารูไวลี่ให้เสร็จสิ้นนะฮะจับเอาฆาตกรที่ฆ่าอารูไวลี่ให้ได้เพราะซาอุดีอาระเบียเขาติดขัดในเรื่องนี้มากเลยแล้วไม่เพียงซาอุดีอาระเบียประเทศเดียวนะฮะเพราะเขาเป็นพญาติวงศ์นะฮะของราชวงศ์ซาอุนะตะวันออกกลางทั้งหมดเขาจะได้มีความรู้สึกแบบเดียวกันซาอุดีอาระเบียว่าไม่มีความปลอดภัยเพราะถ้าอย่าลืมนะครับในขณะที่เขาไม่มาท่องเที่ยวนะแต่เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะเข้ามาใช้บริการนะแพทย์ในโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายโรงพยาบาลผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องการไปโฆษณาให้กับเขาส่งเสริมเอกชนไปรถโชว์ประเทศใหม่ๆที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งนักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อสูงขณะนี้นักท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวพัทยากำลังเผชิญกับปัจจัยลบลุ่มเร้าเห็นไหมฮะยังไม่รวมปัจจัยลบจากก่อเต่านะฮะยังไม่รวมปัจจัยลบจากการฆ่าหันศพญี่ปุ่นหรือการซ้อมนะพันโทนะครับจากกาตากาตาไม่จากประเทศกาตาใช่ฮะต่อมานางสาวสุรัตดาสรุติลาวันนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวทททสำนักพัทยากล่าวว่าหลังจากที่ตลาดรัสเซียจีนชะลอตัวรวดเร็วทำให้ททเตรียมปรับตลาดปี58นี่ขอบคุณอย่างมากนะฮะท่านไหวตัวจอดตลาดยุโรปตะวันออกแทนได้แก่โปแลนด์สโลวาเกียฮังการีลิทัวเนียและเอสโตเนียแต่ว่าอย่างว่านะเราก่อนอื่นเราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องภาพพจน์ประเทศไทยก่อนนะครับเพราะภาพพจน์ที่เขาไม่มีความปลอดภัยนี่มันส่งผลสะเทือนไปยังทุกประเทศทั่วโลกแล้วก็อย่างที่ว่านะฮะคือผู้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวในพัทยาเขาเสนอให้ยกเลิกกฎอัยการศึกอย่างน้อยในประเทศที่มีในจังหวัดหรือในบริเวณที่มีการท่องเที่ยวนี่ยกเลิกกฎอัยการศึกได้หรือไม่ครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยอยากจะนำเสนอยกเว้น3จังหวัดภาคใต้นะฮะจังหวัดอื่นๆก็สมควรที่จะยกเลิกกฎอัยการศึกนะฮะนี่เสนอประกอบการพิจารณาของท่านนะฮะนอกจากนี้ยังเตรียมแผนการตลาดเจาะกลุ่มอาเซียนเช่นอินโดนีเซียที่มีประชากรมากถึง200ล้านคนตลาดตะวันออกกลางก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพเพราะมีกำลังซื้อสูงที่ผมเรียนเนี่ยคือถ้าตราบเท่าที่เรายังแก้ปัญหาเรื่องเพชรซาอุไม่ตกตามท่องที่เรียนจับฆาตกรที่ฆ่าอารูไวลี่หรือฆ่านักสืบระดับยอดของเขาจะเรียกว่าสกอตแลนด์ยาร์ดหรือ FBI ของเขา4คนไม่ได้เนี่ยผมก็ว่ายังยากนะฮะนอกจากนี้ยังสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวรัสเซียนิยมไปท่องเที่ยวเวียดนามมากเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับคือเวียดนามนี่คือเราอย่าไปคิดว่าประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่จะผูกขาดทุกเรื่องได้ไม่ใช่นะในวันนี้โลกเป็นโลกของการแข่งขันนะฮะเพราะมีเพียงประการเดียวคือเราต้องพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนเขารักประเทศไทยให้คนเขานิยมประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากเรามีข้อดีอยู่แล้วคนไทยมีอัธยาศัยใจคอที่ดีงามมากโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตรีหรือบริการทุกที่ไปดูสิครับจะมีความสุภาพอ่อนน้อมสุภาพอ่อนน้อมฮะแล้วก็เอาใจแขกฮะเพราะนั้นเนี่ยเราดีกว่าสำหรับผมนะผมว่าในปัจจัยเรื่องนี้เราดีกว่าเวียดนามครับคือนี้ทำไงถึงจะดึงให้รัสเซียเนี่ยมาเที่ยวในพัทยามากกว่าที่ไปเวียดนามนี่เขาบอกเลยนะเวียดนามดึงส่วนแบ่งตลาดพัทยาไปมากนะแล้วปัจจุบันชายหาดเวียดนามมีลักษณะคล้ายคลึงกับพัทยามากประกอบกับมีการลงทุนในสถานบันเทิงมากขึ้นนะฮะเขามีการปรับตัวเหมือนกันนะเวียดนามตอบโจทย์ตลาดรัสเซียได้เป็นอย่างดีและในอนาคตรัสเซียจะไปเที่ยวเวียดนามมากขึ้นถ้าไม่มีการส่งเสริมการทำตลาดไปยังรัสเซียทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนจะเห็นว่าปัญหาณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยลบนะคะของทางตัวพัทยาเองไม่ว่านักท่องเที่ยวจากทางรัสเซียหรือว่าประเทศจีนที่ลดลงนะคะทั้งจากเศรษฐกิจของประเทศเขาเองและที่สำคัญก็คือเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกทีนี้ค่ะนอกจากทางด้านของแนวทางต่างๆที่ได้มีการเสนอมานะคะจากทั้งทางของผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปเจาะตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะต้องไปดึงจุดสนใจที่ชาวรัสเซียเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งเลยที่มาท่องเที่ยวพัทยาเราจะดึงเขากลับมาอย่างไรอีกส่วนหนึ่งที่ออกมานะคะก็คือมีการจัดแคมเปญค่ะที่มีชื่อว่า24 hours enjoy Thailand เรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในเมื่อถ้าจะประกาศกฎอัยการศึกแบบนี้ก็เลยหันมาท่องเที่ยวในแบบกฎอัยการศึกคุณหมอจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต
อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุฑิราชวนกุลค่ะกระแสเรื่องของการให้ประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นมีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะทั้งจากทางภาคธุรกิจหรือว่าภาคเอกชนเองก็ตามแต่ว่าคสช.หรือว่าภาครัฐดูเหมือนจะไม่ค่อยนำพาสักเท่าไหร่โดยอ้างเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางผู้ว่าการททท.ก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมานะคะในเมื่อเอาล่ะถ้าเรียกร้องให้รัฐหรือว่าคสช.ยกเลิกกฎอัยการศึกเนี่ยลำบากหรือว่าไม่ได้งั้นก็เตรียมกลยุทธ์24 hours enjoy Thailand นะคะเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยประเทศไทยซะเลยภายใต้กฎอัยการศึกนะคะโดยบอกว่าจะใช้วิธีการตลาดค่ะสร้างการรับรู้ผ่านสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เป็นกระแสที่บอกแบบปากต่อปากในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจค่ะว่าสามารถที่จะเที่ยวในประเทศไทยได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะแบบปลอดภัยเสมอแม้จะอยู่ภายใต้การประกาศกฎอัยการศึกก็ตามเดี๋ยวจะใช้แคมเปญนี้นะคะตอนต้นปี2558ควบคู่ไปกับการเริ่มต้นปีการท่องเที่ยววิถีไทยด้วยนะคะที่จะเริ่มเปิดฉากในต้นเดือน58เช่นเดียวกันค่ะคือก่อนอื่นนี่นะฮะผมอยากจะมองในแง่ดีก่อนว่าผู้ว่าการการท่องเที่ยวเนี่ยเขายอมรับความจริงว่าไม่สามารถที่ยกเลิกกฎอัยการศึกได้เพราะฉะนั้นท่านเริ่มจากสภาพการของประเทศไทยไปคิดว่าทำไงที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวขึ้นมาได้ค่ะแต่ข้อต่อมาคือว่าไอ้นี่เป็นความปรารถนาดีนะฮะเป็นจินตนาการจินตภาพหรือเป็นความประสงค์ส่วนตัวของคุณมันมีหลักวิทยาศาสตร์ข้อหนึ่งก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้จินตนาการคุณเนี่ยแทนความจริงได้คุณจินตนาการว่าดวงอาทิตย์เย็นนี่ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่ามันเป็นหลักกับข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้ฮะคุณบอกว่าไฟเนี่ยมันเย็นคุณลองมือไปจับไฟดูสิครับคุณบอกว่าไฟฟ้าไม่ช็อตเนี่ยเอามือไปจี้ดูสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจฮะแล้วผมก็เห็นใจนะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่าเนี่ยไอ้นี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านนะฮะและยิ่งคสช.ในขณะนี้เป็นรัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นท่านคงไม่อยากจะพูดอะไรในลักษณะที่ระคายเคืองหรือทำให้ทางรัฐบาลนะครับไม่พอใจหรือทางคสช.ไม่พอใจความจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะไปใช้กฎอัยการศึกมาโปรโมทการท่องเที่ยวได้อย่างไรนึกออกไหมฮะผมกำลังจะเปรียบเทียบนะฮะไม่ได้หมายว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าฮิตเลอร์เนี่ยประกาศชวนให้คนท่องเที่ยวในเยอรมันมีใครไปไหมฮะผมไม่มีใครไปนะฮะเช่นเดียวมุสโสลินีเนี่ยมีใครอยากไปบ้างไหมฮะมันไม่มีใครอยากไปทั้งที่ในประเทศเยอรมันเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมหาศาลเลยฮิตเลอร์ในวันนั้นเนี่ยอุตส่าห์ลงทุนถึงขนาดจัดโอลิมปิกเกมนะเพื่อเชิญชวนคนมาทั่วโลกนี่นะเพื่อโปรโมทประเทศเขาเนี่ยให้มันระเบิดระดับโลกเนี่ยนะแต่ความสื่อของคนที่มีต่อประเทศเยอรมันก็ยังแย่นะยังแย่มากในสมัยฮิตเลอร์นะฮะเช่นเดียวกับมุสโสลินีเนี่ยโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวในที่มันเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในประเทศของมุสโสลินีไหมไม่มีเพราะต้องยอมรับความจริงอย่างนึงก็คือว่าภายใต้กฎอัยการศึกนี่นะฮะคนเขามองด้วยความกลัวฮะมีจินตภาพคนเขาไม่ดีอยู่ประเทศไทยเราไม่รู้สึกอะไรหรอกแม้ว่าอยู่ภายใต้กฎการศึกอาจจะรู้สึกอึดอัดในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกนะแต่เราจะไม่รู้สึกอะไรแต่คนข้างนอกเขาจะไม่รู้สึกเขาจะไม่รู้แบบเราเขาจะจินตภาพบอกมีทหารยืนคุมที่โน่นที่นี่มีความน่ากลัวอย่างโน้นอย่างนี้คุณจะไปคิดในแง่ที่ว่าเขามองในแง่ที่ว่ามีความอะไรเรียบร้อยทางสังคมจะไม่มีการปล้นจี้ตีชิงวิ่งแล้วถ้าข่าวมันออกไปตรงข้ามฮะใช่ค่ะ มีข่าวญี่ปุ่นเนี่ยถูกฆ่าหันศพอย่างนี้นะฮะแล้วมีข่าวพันโทของประเทศกาตาร์เนี่ยมาเที่ยวแล้วก็ถูกซ้อมเจียนตายแล้วมีข่าวนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยในสมุยก็ดีภูเก็ตก็ดีนะฮะมีเรือสปีดโบ๊ทวิ่งไปชนกับเรือโน่นเรือนี่จนจมน้ำตายไป2ศพที่พัทยาก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจีนก็เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะใช่ฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเรายอมรับความเป็นจริงดีกว่านะฮะอย่าพูดอะไรที่มันไม่สอดคล้องความเป็นจริงเลยเพราะความจริงก็คือว่าพิจารณาเฉพาะจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวมากนะครับซึ่งอาจจะเป็นพัทยาชลบุรีสมุยภูเก็ตพังงานพังงากระบี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือประเทศที่รอบอ่าวไทยหรือว่าอันดามันนี่นะครับหรือประเทศท่องเที่ยวทางเหนือเชียงใหม่นะครับหรือประเทศที่บุรีรัมย์ภูเขาอะไรพนมรุ้งอะไรแบบนี้นะฮะเรายกเลิกกฎการศึกในจังหวัดที่ต่างชาติเนี่ยเขานิยมมาท่องเที่ยวจะดีไหมครับคิดอย่างนี้ดีกว่าไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากให้ทางคสช.ลองพิจารณาดูนะครับแล้วลองรัฐบาลลองพิจารณาดูอย่าลืมนะครับตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยมหาศาลในที่ผมกราบเรียนแล้วเพราะผมยังมีความหวัง
ว่าปีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงเม็ดเงินการท่องเที่ยวได้เข้ามา 1.343 ล้านล้านได้นะครับค่ะนะคราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่แก้ภาพพจน์ของประเทศเราในวันนี้เนี่ยที่จริงเราเคยได้กราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านไปครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องกรณีของเกาะเต่าฮันนากับเดวิดต้องบอกเลยนะว่าคดีนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคลี่คลายไปได้แล้วนะแม้ว่าจะเกิดคดีมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยนะเดือนเศษแต่ปรากฏว่าในโลกสังคมออนไลน์เองก็ยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยกันอยู่รวมไปถึงทางการอังกฤษทางการของพม่าค่ะก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะของทางอังกฤษเนี่ยมีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาที่ประเทศไทยหรือว่าสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยเห็นว่านี่ก็เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะทีนี้มันจะไปกระทบอะไรกับทางคดีนะคะคุณหมอคะท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนี่นะครับคือเราไม่ได้เป็นคนซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในกรณีนี้โดยตรงทั้งฝ่ายตำรวจก็ดีหรือทั้งฝ่ายผู้ถูกจับก็ดีหรือเราไม่ได้อยู่ที่เกาะนั้นเพราะสิ่งที่เรานำมากราบเรียนท่านผู้ชมอย่างมากที่สุดก็คือเรารวบรวมนะฮะประเด็นต่างๆที่ปรากฏตามสื่อซึ่งหลายประเด็นเนี่ยที่ปรากฏตามสื่อมันก็เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่หลายประเด็นเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ที่นำเสนอออกมาอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ไม่มองข้ามความคิดเห็นต่างๆดังกล่าวนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมอะไรผมเสียใจกับประเทศไทยจริงๆเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยผมฟังตำรวจแล้วเนี่ยผมมีแนวโน้มค่อนไปทางตำรวจเนี่ยมากเหลือเกินนะฮะมากกว่า 70% ค่ะผมมีแนวโน้มข้อมีทางตำรวจนะฮะแต่ความที่ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นในความเห็นส่วนตัวผมนะตำรวจเป็นฝ่ายถูกกระทําในกรณีเรื่องนี้ฮะแล้วก็ต้องการเรียนด้วยความครบนะวิธีการแก้ปัญหาโดยการไปใช้อำนาจบังคับคนซึ่งเขาตั้งคำถามเนี่ยนะไม่ถูกครับคุณแอนครับไม่ถูกฮะอย่างสมมติคุณแอนเป็นครูสมมตินะฮะแล้วในห้องเรียนนี่มีเด็กนักเรียนเขาชอบถามน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าเด็กนักเรียนเขาชอบถามมีมุมต่างๆที่เขาเสนอคำถามขึ้นมาเยอะๆเนี่ยในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะทำให้สติปัญญาเขาขยายตัวเติบใหญ่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเขาถามปุ๊บเราจนแต้มเนี่ยเราก็เลยโกรธบังคับก็เลยบอกเฮ้ยห้ามถามเอามาเคี่ยนหน้าชั้นเลย10ที20ทีคุณแอนว่าถูกไหมฮะไม่ถูกค่ะไม่ถูกฮะชั้นใดก็ชั้นนั้นฮะคือขนาดนี้เนี่ยนะความที่ทางตำรวจแถลงแล้วไม่เป็นที่เคลียร์คัดมันไม่กระจ่างอ่ะเช่นทำไมคุณไม่ไปเจาะเลือดชายผู้ต้องสงสัยซึ่งเขาสงสัยกันเหลือเกินว่าเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าเขาสงสัยอ่ะแล้วทำไมตำรวจไม่ไปเจาะฮะมันง่ายหรือเกินอ่ะขอความกรุณาเขาก็ได้หรือใช้อำนาจศาลก็ได้นะหรือใช้อำนาจของอัยการก็ได้บอกว่าเนี่ยดูรูปการคดีแล้วมันน่าสงสัยนะเราพูดดีๆกับเขากับพ่อเขาก็ได้คุณจะไปอ้างบอกว่าเจาะพ่อเขาแล้วเลยไม่ยังไม่ต้องเจาะลูกเนี่ยโอเคฟังได้ครับคือทางวิทยาศาสตร์ฟังได้แต่ในเมื่อมันเป็นที่น่าสงสัยของสาธารณชนแล้วครับแล้วคนที่สงสัยมันไม่แค่คนสองคนมันเดี๋ยวนี้มันลามปามไปหลายแสนแล้วนะใช่แล้วมันไม่ลามปามหลายแสนในประเทศไทยมันหลายแสนในอังกฤษหลายแสนคนนะแล้วมันลามปามไปถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษลามปามไปถึงทูตอังกฤษประเทศประจำประเทศไทยลามปามไปถึงตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ดที่อังกฤษด้วยท่านผู้ชมเลยบอกเฮ้ยอังกฤษไม่เกี่ยวข้องกับเราใช่ครับแต่ท่านผู้ชมครับคือความสงสัยคุณไปห้ามเขาไม่ได้ความสงสัยเนี่ยนะคุณจะไปยุติได้ก็ต่อเมื่อเอาข้อเท็จจริงเนี่ยที่ไม่สามารถโต้แย้งได้เลยเนี่ยแสดงออกไปให้เห็นชัดนะในเรื่องเขาสงสัยแล้วอ่ะว่าทำไมคุณไม่ไปเจาะเลือดชายหนุ่มคนดังกล่าวก็คือการตรวจ DNA นี่ใช่ไหมใช่ฮะก็ง่ายๆเลยคุณก็ ไปเจาะเลยสิครับแล้วก็เอา DNA มาแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเจาะเลยก็ได้แท่งกรีดเขาเจาะเลยก็ได้คือไม่ได้หมายความว่าเขามาละเมิดอธิปไตยของเรานะความที่เราต้องการเคลียร์ภาพพจน์ของคนไทยในสายตาชาวโลกเพราะนั้นเนี่ยนอกจากคนไทยเราเจาะกันเองแล้วนะเราต้องเจาะกันเองเพราะเราเป็นเจ้าของนะขณะเดียวกันเราก็อนุญาตให้เขาเจาะหรือไม่เราเจาะเนี่ยแล้วเราแบ่งตัวอย่างเลือดส่วนหนึ่งไปให้เขาตรวจด้วยก็ได้ฮะแล้วไปตรวจยังประเทศที่3ก็ได้ไม่เฉพาะอังกฤษอย่างเดียวอาจไปตรวจที่อเมริกาอาจไปตรวจที่เยอรมันอาจไปตรวจที่ฝรั่งเศสด้วยก็ได้อาจไปตรวจที่สิงคโปร์ก็ได้ที่ไหนก็ได้เพราะเราพร้อมที่จะให้ทั่วโลกพิสูจน์ว่าเราถูกต้องใช่ไหมฮะคือถ้าตำรวจไม่ต้องการที่ไปปกป้องคนผิดจริงนะถ้าตำรวจเชื่อมั่นว่าชายกอไก่เอาสมมติชื่อกอไก่แล้วกันเป็นลูกชายของนายขอไข่ซึ่งนายกอไก่และลูกชายของนายขอไข่ขณะนี้เนี่ยสังคม
ในวงกว้างเขาสงสัยว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและเขาสงสัยว่าใช่อิทธิพลดังกล่าวเนี่ยครอบงำหรือบงการหรือทำให้ตำรวจในท้องที่เนี่ยไม่กล้าดำเนินการใดๆเพราะนั้นตำรวจก็เลยไปจับแพะออกมาเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าเจาะDNA ของนายขอไข่ซึ่งเป็นพ่อไปเรียบร้อยแล้วเลยอ้างบอกว่าเนื่องจากเจาะ DNA ของพ่อแล้วก็เลยไม่ไปเจาะ DNA ของลูกไอ้นี่ฟังทางวิทยาศาสตร์มันฟังได้นะเพราะ DNA ของลูกเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากพ่อนี่ออกมั้ยฮะคือขอประทานโทษนะฮะนี่หลักวิทยาศาสตร์นะฮะคือเชื้อของพ่ออสุจิเนี่ยต้องไปผสมกับไข่ของแม่ถึงจะกลายเป็นทารกขึ้นมาได้เพราะจะมี DNA ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อและ DNA ครึ่งหนึ่งมาจากแม่เขาเลยอธิบายให้ฟังบอกว่า DNA เจาะ DNA ของพ่อเนี่ยก็จะพบแล้วเพราะเขาบอกว่า DNA มันไม่ตรงนะกับของคุณฮันน่าที่ปรากฏนะฮะคือทางขณะนี้เนี่ยทางสื่อของยูโรเขาขอร้องประเทศไทยว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยให้เคารพผู้ที่เสียชีวิตด้วยเพราะนั้นเราก็จะบอกว่าเอาว่าดีเอ็นเอที่ตำรวจได้มาจากร่างกายของคุณฮันน่าเนี่ยนะเขาบอกว่าไปจอดดีเอ็นเอของพ่อซึ่งสงสัยว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเขาสงสัยนะไม่ใช่เรานะในวันนี้เขาสงสัยต่อว่าทำไมคุณไม่จอดดีเอ็นเอของนายกอไก่คุณไปจอดดีเอ็นเอของนายขอไข่เพราะนั้นแค่เจาะ DNA ของนายกอไก่นะมผมว่าสามารถกวาดไอ้ความสงสัยทั้งปวงนะ 300,000 คนในประเทศไทย 100,000 คนในอังกฤษนี่จบเลยแล้วขณะเดียวกันสามารถที่จะตอบนายกเรียงกฤษได้ขณะเดียวกันสามารถที่จะตอบสกอตแลนด์ยาร์ดของอังกฤษได้ขณะเดียวกันสามารถที่จะตอบเอกราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้แบบทุกอย่างยุติเลยนะฮะเพราะว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คุณถกเถียงไม่ได้ครับแล้วทำไมไม่ทำนะคือประมาณว่าถ้าสมมติว่านายกเนี่ยได้มีการตรวจ DNA แล้วแต่ปรากฏว่าลูกชายก็คือนายขอเนี่ยนะคะทางคุณหมอบอกว่า DNA ครึ่งนึงเนี่ยคือสามารถที่จะเหมือนเป็นพ่อลูกกันอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้เอาเดี๋ยวเอาตัวใหม่ก็กลายเป็นพ่อแล้วกันนะก็กลายเป็นลูกแล้วกันนะคือเขาสงสัยว่านายกเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลเขาสงสัยนะฮะแล้วก็ไปเจาะ DNA นายกเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าDNA นายกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับ DNA ที่ปรากฏอยู่ในคุณหน้าเลยคราวนี้เนี่ยสังคมเขายังไม่หายแข็งใจนะเขาว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่เจาะ DNA ของนายขอคราวนี้ตำรวจอธิบายบอกว่าได้เจาะนายกแล้วแล้วโดยวิทยาศาสตร์เนี่ย DNA ของนายขอเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงกับของนายกซึ่งของนายกเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฮันน่าเลย mm-hmm. ดังนั้นเขาก็เลยสรุปใช้ตรรกะสรุปเมื่อ DNA ของพ่อเนี่ยนะฮะไม่ตรงกับฮันน่าแล้วเพราะฉะนั้น DNA ของขอไข่ก็จะไม่ตรงฮันน่าด้วยแต่ว่าสังคมเนี่ยโซเชียลเนี่ยและสังคมทั่วไปเนี่ยนะ mm-hmm. แล้วมันไปหมดแล้วตอนนี้มันไปหมดแล้วแล้วมันคือเวลาถ้าเขาสงสัยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันไปหมดเลยฮะ mm-hmm. เช่นตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าในวินในซอกลับคำให้การก็คือ2ผู้ต้องหาชาวพม่าเนี่ยนะคะเขาบอกกลับคำให้การแล้วไปเปิดใจนะแล้วก็ออกนะไปทั่วโลกแล้วมันปรากฏอยู่ใน YouTube นะฮะสัมภาษณ์รีดูฟรีเอเชียด้วยน้ำเสียงที่หวาดหวั่นตอนนี้ผมได้รับอิสระแล้วแต่มีตำรวจนอกเครื่องแบบ 2-3 คนติดตามผมไปทุกที่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงต้องขอตัวไปนอนพักที่สถานทูตพม่าในกรุงเทพก่อนหน้านี้ตำรวจไทยที่จับพม่ามาหลายคนมากแล้วโดนซ้อมกันหลายคนมากซ้อมกันหลายคนมากเพื่อรับสารภาพเพราะเป็นฆาตกรฆ่านักท่องเที่ยว2คนนั้นอย่างตัวผมเองโดนซ้อมไป3รอบเนี่ยดูสิครับเพราะนั้นมันไปกันใหญ่เลยฮะทำไมตำรวจไทยจะต้องปล่อยให้เรื่องที่มันสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยดำรงอยู่ทำไมท่านไม่ขอในขอไข่เนี่ยมาเจาะ DNA แล้วพิสูจน์ไปเลยก็จบแล้วถ้าท่านแน่ใจว่าในขอไข่ไม่ได้เป็นฆาตกรถ้าท่านแน่ใจนะแล้วท่านแน่ใจว่าในวินกับในซอเป็นฆาตกรนะก็ไปขอความกรุณาจากในขอไข่สิครับขอเลยบอกว่าเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนะก็ขอจ่อ DNA เลยแล้วคุณก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็พอออกมาสมมติเอามาสัก 2cc 3cc หรือ 5cc หรือ 10cc แล้วก็แล้วแต่ก็แบ่งส่วนนึงไปอังกฤษเลยแล้วแบ่งส่วนในประเทศอื่นๆเพื่อเราจะได้สร้างความบริสุทธิ์ในสายตาชาวโลกให้มันยุติฮะคุณปล่อยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโดนซ้อมไป3รอบแต่ผมก็ไม่ยอมรับก็เลยตัวผมไปเที่ยวคนในกล้องที่วิ่งไปวิ่งมาตำรวจบอกว่าคนในกล้องคือนายเมาแต่ผมก็บอกไม่ใช่อีก2คนที่โดนจับว่าเป็นคนร้ายก็เพราะเขากลัวเขาโดนกลัวโดนช็อตไฟฟ้าหรือต้องยอมรับตามที่ตำรวจไทยอยากให้เป็นเห็นไหมฮะแล้วยังมีทนายความจากสภาทนายเนี่ยไปอ้างนะบอกว่าหลังจากที่ไปคุยกันในวินัยซอแล้วนี่นะครับนะผมไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหาตัดเรื่องไปเขาบอกว่าเป็นทีมทนายความจากสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความเขาบอก1นะผู้ถูกกล่าวหา2คนนะมี
โดยการแถลงของทนายความของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความคือสภาทนายความเขาจะแบ่งทนายความเป็นหลายส่วนส่วนที่เกี่ยวข้องสิทธิมนุษยชนจะมีส่วนหนึ่งแล้วทนายคนนี้ไปสอบนายวินกับนายซอสองผู้ต้องหนึ่งเขาบอกว่าขอปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาดูสิฮะว่าไม่ได้เป็นผู้ทำผิดและไม่ได้ลงมือฆ่าท่องเที่ยวสองขอร้องเรียนว่าระหว่างการสอบสวนถูกล่ามผู้แปลถีบที่หน้าอกอ้าวดูสิไปกันใหญ่เลยแล้วก็มีคนไปตั้งข้อสงสัยว่าไปทำไมไปจ้างไอ้ล่ามคนนี้ขึ้นมาขอประทานโทษนะเป็นโรตีคนขายโรตีเป็นคนขายโรตีแล้ววิเคราะห์ต่อเลยว่าโรฮิงญาเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกับชาวย่าไข่เพราะเขายาวย่าไข่ไปว่าเขาอย่างโน้นมีการฆ่ากันเผากระดูกตุลุดไปหมดลากไปยาวใหญ่เลยตำรวจครับเอาให้จบดีเอาให้จบดีไหมครับตำรวจครับผมเสนอนะฮะท่านทำได้หรือไม่ได้นี่ถ้าเราไปพิจารณาดูคือไปขอความกรุณาจากนายขอไข่ดีกว่าคือเขาสงสัยในกอไก่กับนายขอไข่นายกอไก่นี่พ้นไปแล้วนะเพราะตรวจดีเอ็นเอไปแล้วไม่เกี่ยวข้องนะไปขอจอดจากนายขอไข่ดีไหมครับและในวันนี้จากข่าวมันไปทั่วโลกแล้วนะอย่าตรวจเฉพาะประเทศไทยได้ไหมครับเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยเพราะตำรวจยืนยันแล้วว่าตำรวจยืนยันนะไม่ใช่ผมนะตำรวจยืนยันว่านายวีนายซอนี่ใช่เพราะตรวจจากดีเอ็นเอตำรวจยืนยันนะฮะแต่ในเมื่อสาธารณชนก็มีข้อสงสัยและทั่วโลกสงสัยไปหมดแล้วผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมากไปกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยจะถึงคสช.หรือเปล่าครับคสช.ครับหยุดยั้งเรื่องนี้ได้ไหมอย่าให้ความเสียหายประเทศไทยมากไปกว่านี้ได้ไหมครับคสช.เนี่ยไปปรึกษาตำรวจดีไหมครับหรือจะสั่งอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะทำไงก็แล้วแต่เนี่ยไปขอจอดดีเอคนที่สังคมก็สงสัยนายขอไข่ดังกล่าวแล้วพิสูจน์เลยแล้วไม่เพียงพิสูจน์ในประเทศไทยพิสูจน์ไปทั่วโลกผมว่าถ้าคุณยืนยันว่านายวินัยซอใช่นะไปกลัวทำไมครับแล้วนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องเขาตั้งข้อสงสัยเรื่องจอบด้ามนั้นก็บอกทำไมคุณไม่ไปเก็บตัวอย่างจากด้ามจอบเพราะด้ามจอบมันจะต้องมีอะไรผิวหนังบางส่วนเพราะว่าอย่าลืมนะฮะหนังกำพร้าเนี่ยมันถลอกทุกวันหนึ่งถลอกหลายชั้นเลยเวลาไปจับอะไรปุ๊บจะมีเลยนะไม่เพียงแต่รอยนิ้วมือนะจะมีชิ้นส่วนของหนังกำพร้าขอประทานโทษถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็เรียกขี้ไข่อะเนี่ยไหมจะมีขี้ใครติดอยู่หรือนางกำพร้านี่ติดอยู่แล้วไปตรวจได้และทำไมตำรวจไม่เก็บจากด้ามจอบที่มีเลือดของฮันน่าหรือเลือดของเดวิดเนี่ยอยู่ไม่ไปเก็บด้ามแล้วพูดถึงไอ้ตอนการจับเนี่ยค่ะเรามีตรวจลายนิ้วมือได้ไหมคะได้ครับมันทั้งลายนิ้วมือก็ได้ทั้งดีเอ็นเอก็ได้แต่ไม่นี่ไงเขาตั้งข้อสงสัยไงซึ่งเวลาฟังในเน็ตนี่หรือคนที่เขาตั้งข้อสงสัยนี่มันทำให้คนฟังเนี่ยเขาเชื่อได้นะเอ๊ะทำไมตำรวจไม่ตรวจด้ามจอบตำรวจต้องเข้าใจเขาด้วยนะและใช้วิธีการใช้อำนาจบังคับเขาเนี่ยผมว่าไม่ถูกนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าคุณเป็นครูเนี่ยนะและนักเรียนเขาตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถามขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคุณต้องตอบรับเขานะทีเดียวว่าถ้าวินาทีนั้นคุณยังตอบไม่ได้คุณก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะไปดูในเน็ตนะหรือจะไปถามท่านผู้รู้เนี่ยนะมาตอบนักเรียนอีกทีแต่จะไปโกรธเขาผมเคยเจอฮะกับตัวผมเองอ่ะคือนักเรียนเขาตั้งข้อสงสัยกับการเฉลยโจทย์ข้อยากๆของครูในชั้นเรียนครูโกรธเลยนะขออนุญาตบริพาทเลยนะด่าว่าเลยนะแล้วก็ทุ่มหนังสือใส่เลยโกรธอ่ะไม่ถูกฮะแล้วนักเรียนคนนั้นก็เลยลาออกจากโรงเรียนนั้นไปแล้วก็เสียหายมากฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยถ้าเขามีการตั้งข้อสงสัยด้ามจอบตำรวจก็ต้องตอบเขาสิถ้าผมอ่านจากข่าวนะเพราะผมไม่รู้อย่างที่ผมกล่าวเรียนท่านผู้ชมไปแล้วเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลยเขาบอกว่าไอ้ด้ามจอบถูกล้างไปแล้วอ้าวเขาก็ตั้งข้อสงสัยแล้วทำไมทีเลือดไม่ได้ล้างอ่ะทำไมไปล้างที่ด้ามจอบเอามันยุ่งกันใหญ่เลยตำรวจ คือตำรวจไปตอบแบบทำให้ยิ่งเกิดข้อสงสัยขึ้นไม่ทราบว่าตำรวจตอบงั้นจริงหรือเปล่านะผมฟังมาจากในสื่อนะผมก็ให้โอกาสตำรวจผมอยากให้ตำรวจที่ออกมาแถลงให้ชัดๆสักทีว่าเรื่องนี้จะจบยังไงเพราะผมมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันคือท่านมายืนยันว่าสิ่งที่กรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้เนี่ยเขาจับสองคนเนี่ยเขายืนยันเลยว่าใช่แน่นอนเขายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะผมอยากจะกราบเรียนไปยังตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านนั้นซึ่งผมก็นับถืออยู่เหมือนกันท่านระวังให้ดีนะว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงมันต้องตอบได้ทุกคำถามฮะอย่างเช่นทำไมด้ามจอบเนี่ยไม่ได้จับนะแล้วก็ทำไมบอกว่าไอ้ตัวไอ้อะไรโลหะตัวที่ตัวหัวจอบฮะเรียกว่าหัวจอบเนี่ยมันมีเลือดอยู่คุณบอกว่าคุณล้างไอ้ด้ามจอบไปแต่ตัวหัวจอบคุณไม่ได้ล้างทำไมยังคาเลือดอยู่
แล้วก็ขออนุญาตด้วยความเคารพนะถุงยางอนามัยเนี่ยที่เก็บได้เนี่ยทำไมไม่มีการตรวจ DNA อย่างนี้เป็นต้นมันมีคำถามไปหมดเลยตอนนี้มันแล้วมันระบาดไปทั่วประเทศแล้วหนักไปกว่านั้นนี่มีสื่อบางสื่อผมไม่เชื่อนะแต่เรารับฟังเขาบอกมีสื่อบางสื่อเนี่ยนะเขาเขียนนะเขาบอกสกอตแลนด์ยาร์ดของอังกฤษเนี่ยได้ตัวอย่างเลือดของในวินกับในซอเรียบร้อยแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะประมาณว่าได้มาก่อนหน้านี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่ว่าอะไรฮะถ้าได้จริงนะผมก็อยากให้สกอตแลนด์ยาร์ดอังกฤษเนี่ยแถลงเลยไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมเคารพกับความจริงเราต้องให้ความยุติธรรมกับผู้เสียชีวิตเราต้องจับผู้ร้ายจริงๆเราไม่ได้จับแพะมาผมยังไม่ได้ไปปรักปรำหรือประณามหรือเชื่อ 100% ว่าในวินในซอเนี่ยเป็นฆาตกรที่แท้จริงดังนั้นเราต้องการเอาฆาตกรที่แท้จริงเนี่ยมาลงโทษให้ได้เพราะว่าฆาตกรที่แท้จริงก็ต่อเมื่อศาลฎีกาพิพากษาเป็นที่สุดแล้วว่าใช่ฆาตกรที่แท้จริงใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าสกอตแลนด์ยาร์ดหรือตำรวจอังกฤษเขามีไอ้นี่จริงเนี่ยนะผมก็อยากจะให้ทางอังกฤษเนี่ยรีบตรวจดีเอ็นเอออกมาว่ามันตรงหรือไม่ตรงแล้วขอความร่วมมือตรงนี้ขอความร่วมมือได้ไม่ใช่แทรกแซงเช่นขอดีเอ็นเอที่คุณได้จากร่างกายของฮันน่ามาสินะผมได้ทางเนี้ยแล้วผมจะไปตรวจสอบดูแล้วก็ให้เขาไปเลยสิครับถ้าเราบริสุทธิ์ใจไปกลัวอะไรครับคือผมดูแล้วมันไปกันใหญ่นะคุณแนนไปกันใหญ่แล้วผมเป็นห่วงแต่ว่าประเทศไทยของผมนะเรื่องนี้เหมือนเขาก็เข้ามาสังเกตการเฉยๆใช่ไหมคะน่าจะไม่กระทบต่อรูปคดีอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์นะฮะนี่เป็นอธิปไตยของประเทศไทยและจริงๆแล้วเขาต้องเคารพกฎหมายไทยเพราะอย่างเก่งเขาจะมาขอนั่งฟังเท่านั้นเองซึ่งผมการเรียนด้วยความครบนะถ้าเขาขอเขามานั่งฟังเนี่ยอนุญาตเขาเถอะครับคือบางทีเขาจะตำรวจจะบอกว่าไอ้นี่เป็นความลับของประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับของประเทศไทยแล้วฮะเพราะนั้นผมคิดว่าให้เขามานั่งฟังเถอะครับให้เขามานั่งฟังมันไม่มีอะไรน่ากลัวเนี่ยฮะเพราะเราต้องการที่จะจับคนร้ายจริงๆมาลงโทษจริงๆเพราะเราต้องการที่จะให้ภาพพจน์ของประเทศไทยเนี่ยคืนสู่ภาพพจน์เดิมฮะว่าประเทศไทยไม่ช่วยฆาตกรไม่ว่าฆาตกรนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นฆาตกรต้องได้รับโทษทางกฎหมายใช่ไหมเมื่อกี้ผมยังอ่านข้อที่2นะที่ทนายความจากสภาทนายความสำนักงานสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งตำรวจต้องรับฟังนะเพราะว่าคนเขาเห็นว่าเป็นบุคคลที่3แล้วมาจากสภาทนายความแล้วมาจากสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความที่ซ้ำไปแปลว่าเขาต้องเอาหลักสิทธิมนุษยชนมาประกอบกับการพิจารณาทางกฎหมายที่ซ้ำไปเขาบอกในข้อที่2บอกว่าระหว่างสอบสวนเนี่ยถูกล่ามผู้แปลจีบหน้าอกเมื่อกี้ผมมาอธิบายค้างตรงที่ว่ามันก็เลยไปกันใหญ่เลยเขาบอกว่าไปเอาโรฮิงญาเนี่ยมาเป็นล่ามได้อย่างไรเนี่ยตำรวจก็ต้องตอบฮะทำไมต้องตอบอย่าหนีนะฮะเวลามีคำถามอย่าหนีตอบฮะตอบเลยซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ควรที่จะต้องมีล่ามในการจะมาทำหน้าที่ตรงนี้ไหมคะคนนี้ก็ได้ฮะคนนี้ก็ได้ใครก็ได้แต่คุณต้องตอบสิครับว่าให้ความยุติธรรมนะกับผู้ถูกกล่าวหานะครับไม่ใช่ว่าไปรังแกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยต้องรับสารภาพตามที่ตำรวจต้องการตำรวจต้องออกมายืนยันสิครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะผมยังไม่เห็นตำรวจออกมายืนยันนะตำรวจยังพูดแต่เรื่องเดียวอ่ะคือเรื่อง DNA แล้วตั้งแต่วันแรกๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะคือความรู้ทางกฎหมายผมมันจะจำกัดนะทำไมคุณไม่เผยแพร่ภาพ DNA ฮะของคนที่ถูกกล่าวหาว่ามันตรงกับ DNA ที่ได้มาจากฮันน่าทำไมไม่เผยแพร่ภาพฮะถ้ามันวันแรกคุณเผยแพร่ภาพเนี่ยไปทั่วโลกผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายหรือเปล่าหรือจะกลัวว่าจะเป็นการล่วงละเมิดนะคุณฮันน่ากับคุณเดวิดหรือเปล่าแล้วตอนหลังไปกันใหญ่เลยนะมีคนหนึ่งนะชื่อคาเมรอนไม่คาเมรอนชื่ออะไรนะชอนในชอนที่เขาบอกว่ามีคนโทรศัพท์เนี่ยนะคะโทรศัพท์มาขู่เขาบอกว่านี่พรุ่งนี้เนี่ยผมจะเอาคุณไปแขวนคอที่ยอดเขาแล้วคุณอย่าไปพูดอะไรให้มากนะเพราะว่าแล้วคุณนี่แหละเป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยเขาเลยกลัวไงเขาเลยเดินทางไปต่างประเทศแล้วเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดด้วยอย่างเสรีกับสื่อของเขาอะแล้วมันกลายเป็นออกมาอีกแบบนึงแล้วนะผมไม่เชื่อนะแต่ผมประกาศเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้ภาพพจน์ประเทศไทยมันเสียหายหนักเลยเขาบอกว่าเขาว่าอย่างนี้นะจริงเท็จผมไม่รู้แล้วผมเคารพเพราะปัจจุบันเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วเพราะมนุษย์สามารถที่จะเลือกเป็นเพศที่สามได้เขาบอกเดวิดเนี่ยนะกับเขาเนี่ยมีความรักกันและมีแอฟแฟร์กันมันก็ไม่เชื่อเลยนะฮะเดวิดจะไปมีอะไรกับฮันน่าต่อหน้ากับผู้ถูกกล่าวหา2คนคือจำได้ไหมท่านผู้ชมฮะคือผู้ถูกกล่าวหา2คนเขาบอกว่า2ท่านเนี่ยเขามีอะไรกันต่อหน้าก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลยไปทำการไม่ดีกับสุภาพสตรีแล้วก็ตัวผู้ชายนะฮะก็เลยไปช่วยไอ้นี่ก็เลยเอาจอบฟัน
ไอ้นี่เป็นข้อมูลไปอีกแล้วฮะซึ่งผมไม่เชื่อเขานะฮะผมไม่เชื่อฮะแต่ว่าผมเป็นห่วงประเทศไทยอ่ะมันจะไปกันใหญ่นะถ้าหากว่าไม่ยุติเรื่องนี้เสียทีแล้ววิธีการยุติก็คือไปปิดเน็ตนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณปิดเน็ตประเทศไทยนี่เขาก็ไปออกเน็ตที่สิงคโปร์ไปออกเน็ตที่ฮ่องกงไปออกเน็ตที่อังกฤษมันไปกันใหญ่เลยมันจะกลายเป็นว่าเราแช่มหน้าเนี่ยไปปกปิดความจริงนะซึ่งชาวโลกเขายิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลยมีอย่างเดียวก็คือว่าอะไรที่เป็นหัวใจของเรื่องเนี่ยเราเข้าไปสู่หัวใจของเรื่องเอาสมมติเขาสงสัยในกอไก่เราก็เจาะเลือดในกอไก่และในขอไข่ไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่ได้จากฮันน่าหรือได้จากเดวิดอะไรก็แล้วแต่ได้จากฮันน่าเนี่ยนะแล้วก็พิสูจน์เปิดเผยต่อชาวโลกเลยและแถลงพร้อมกันก็ได้นะแถลงพร้อมกันเลยต่างเอาผลงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซ่อนไว้ใต้โต๊ะและเปิดแถลงข่าวในประเทศไทยเลยจากอังกฤษจากอเมริกาจากสวิตเซอร์แลนด์นะจากฮ่องกงจากฝรั่งเศสจากประเทศไทยแถลง6-7ประเทศเลยดูซิว่าเป็นยังไงเมื่อที่ได้เคลียร์ไปสักทีฮะผมเป็นห่วงจริงๆนะแล้วข้อที่3เขาบอกว่าทนายเนี่ยนะฮะจากสำนักงานสิทธิมนุษยชนสภาทนายความเนี่ยเขาบอกว่าผู้ถูกกล่าวหา2ท่านเนี่ยเขาขอความเป็นธรรมจากอัยการจังหวัดเพื่อพิจารณาการไต่สวนก่อนส่งฟ้องศาลเพื่อตัดสินเพราะขณะนี้คดีมันอยู่ขั้นอัยการนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะคือทางกสม.เราเนี่ยช้าจริงๆเลยนะเพิ่งไปอ่ะหลังจากเรื่องราวมันเฉาโฉกันระเบิดเถิดเทิงไปทั่วโลกแล้วแล้วก็ไปบอกว่าอนุกรรมการของกสม.เนี่ยก็เลยคิดว่าต้องเชิญตำรวจที่สืบสวนแค่คิดนะท่านผู้กำกับรวมถึงท่านรองผู้บัญชาการให้มาชี้แจงข้อที่จริงเพิ่มเติมว่ามีการซ้อมทรมานจริงหรือไม่มันช้าไปซะแล้วครับถ้ามันมีการซ้อมจริงในวันนี้ก็ตรวจไม่ได้แล้วมันมีอย่างเดียวก็คือว่าปมของเรื่องเนี่ยเขาสงสัยผู้มีอิทธิพลดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะกราบเรียนไปยังคนซึ่งถูกสงสัยผมไม่ได้ว่าท่านว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะแต่ในเมื่อเขาสงสัยคุณเนี่ยก็เพื่อประเทศไทยเพื่อความบริสุทธิ์ของประเทศไทยทั้งประเทศนะฮะกรุณาให้ความร่วมมือกับตำรวจดีไหมครับคือไปเจาะให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปมันจะได้เคลียร์คัดไปเลยครับค่ะชัดเจนค่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เวงตัวจิรการค่ะกราบขอบพระคุณค่ะฉันคุณดาชนกุลนะคะพร้อมทั้งคุณหมอและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ